ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะยังไม่ได้ถามโฟกัสเรื่องงานอยู่ค่ะยังไปยังบ้างเอายังเอายังมึงขอฟุตกันเอาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมารับเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยค่ะที่เพชรเล่นก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะตื่นเต้นมากแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงคืนเลยค่ะเราเล่นประมาณ4:30ค่ะใช่เราต้องทำการบ้านอะไรหนักไหมยังการแสดงอะไรอย่างนี้ไหมให้มันแบบออกมาดีเลยสุดๆเลยไหมหนูไม่เคยเรียนการแสดงเลยใช่คือแต่ก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นที่ไม่ท่องบทหรือไม่อะไรนะคะก็ตั้งใจค่ะตั้งใจอยู่ค่ะใช่จริงๆเนี่ยอยากให้ติดตามในเรื่องมากเพราะว่าเป็นบทที่แบบแสบมากใช่วีนิดหน่อยประมาณนี้อยากให้ลองติดตามดูตาตัวเองเลยอุ๊ยตาตัวเองเป็นคนเรียบร้อยค่ะตัวเองเป็นคนเรียบร้อยหรือเปล่าฝากค่ะก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะ Espresso นะคะก็เป็นเรื่องแรกในชีวิตเพชรเหมือนกันค่ะแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนตั้งใจทำงานเรื่องนี้มากเลยค่ะติดตามด้วยนะคะถามถึงเรื่องหัวใจหน่อยหัวใจยังว่างค่ะใช่ทำงานไปอย่างเดียวเลยช่วงนี้มีแบบใครมีอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย0คนไม่มีเลยใช่หนูก็ยังงงว่าทำไมไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เร่งรัดจะต้องรีบมีขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้เปิดรับใครเลยใช่มันจะคันปิดกันหรือว่าอะไรก็จริงๆก็แอบปิดอยู่นะแต่ด้วยความที่ไม่มีใครมาด้วยแหละก็เลยไม่ได้จะต้องรีบมีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ชอบอยู่คนเดียวมาก enjoy happy แต่ถ้ามีก็ดีค่ะแต่ไม่มีก็ดีกว่าก็แสดงว่ามันเหงามากแต่ก็อยู่ได้ค่ะใช่ค่ะมันไม่พร้อมเลยด้วยสภาพจิตใจก็เฉยๆก็ยังไม่ค่อยกี่แรงเท่าไหร่ใช่ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแข็งแรงกี่เปอร์เซ็นต์หรอคะยังไม่ถึง100หรอกใช่แต่ move on ค่ะต้อง move on จะเริ่มใหม่ปี๊ดปาร์ตขนาดนั้นใช่ค่ะเขาบอกว่าแบบว่ายังคิดถึงอยู่ยังแบบว่าแอบดูแอบส่องตลอดแอบไปห่วงตลอดก็ขอบคุณค่ะเขายังมีทักมาบ้างไหมมีมาบ้างค่ะมีทำมาบ้างก็จะแบบก็ยังคิดถึงอะไรก็เขาก็บอกเหมือนที่บอกกับพี่ๆทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ตัวเพชรเองก็ตอบบ้างว่าขอบคุณบ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่ากลัวจะทำให้เขาเหมือนแบบ move on ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้เพชรไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าอาจจะถ้าข้อความที่ทักมาก็คิดว่าน่าจะอย่างถ้าอ่านจากข้อความนะคะใช่มันทำให้เราใจอ่อนเวลาเขาทักมาบ่อยคือเพชรมองว่าระยะเวลาที่เราคบกันเพชรเต็มที่มาตลอดค่ะแล้ววันนึงที่เรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องกลับไปแก้ไขอะไรอีกเพราะเพชรรู้สึกเพชรทำเต็มที่แล้วจริงๆมันทำให้ความคิดเราเปลี่ยนไปไหมกับเรื่องความรักเรื่องความรักจริงๆเพชรก็ไม่ได้มองมุมมองเปลี่ยนไปนะเพชรมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ธรรมชาติของเลนส์อายุคนด้วยที่แบบว่าอาจจะมีในเรื่องที่จะไม่เข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะในที่เพชรอายุเท่าเขาเพชรก็เป็นแบบเขาอะไรเงี้ยซึ่งเพชรก็มองว่าณตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีที่สุดเป็นพี่น้องกันดีที่สุดค่ะขอบคุณนะ